Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายน2022ในซีรีส์การนมัสการในพื้นที่ชีวิตวันที่4จงมีส่วนร่วมในปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่24สำหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการกินและดื่มกับชื่นชมผลจากการตรากตรำของเขานี่แหละข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าตามรายงานล่าสุดของสถานการณ์สถานที่ทำงานทั่วโลกหรือที่เรียกว่า State of the Global Workplace โดย Gallup พบว่าพนัก งานทั่วโลกกว่า 85% ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในที่ทำงานและจากจำนวนนั้นมี 67% ที่ไม่มีส่วนร่วมเลยซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สนใจงานของตนอย่างแท้จริงพนักงานเหล่านี้เข้ามาใช้เวลาทำงานเพื่อหารายได้ให้เพียงพอแต่พวกเขาไม่ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงานสิ่งที่พบจากรายงานนี้คือการที่คนใดจะพัฒนาได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเขาเสมอในที่ทำงานไปพนักงานหลายคนอาจพึงพอใจที่จะทำงานในที่ที่ตนอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาอยากจะเติบโตและตั้งใจทำงานให้ดีเลิศเสมอไปอย่างไรก็ตามจากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นซาโลมอนท้าทายให้เราค้นหาความพึงพอใจในทุกวิถีทางของเราซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซาโลมอนแสดงให้เราเห็นในประการแรกว่าความพึงพอใจและความชื่นชมยินดีในการทำงานของเราเกิดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและในประการที่สองเราต้องเลือกที่จะชื่นชมยินดีเพื่อค้นหาความพึงพอใจเมื่อเราเลือกที่จะจดจ่อกับการนมัสการพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำเราหันหน้าเข้าหาพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่จะค้นพบความพึงพอใจในการทำงานของเราหากเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำเราจะช่วยลูกน้องของเราในการค้นพบความพึงพอใจที่ซ่อนอยู่ในงานของพวกเขาได้อย่างไรเรากำลังจะพัฒนาพวกเขาให้เป็นคนที่ค้นหาจุดประสงค์ได้หรือไม่เรากำลังให้โอกาสพวกเขาในการพัฒนาหรือเปล่าเราเป็นผู้นำประเภทใดระหว่างผู้นำที่ชอบจี้จุดอ่อนหรือผู้นำที่เสริมสร้างจุดแข็งให้กับผู้ตามความท้าทายประจำวันที่4คือการค้นหาคนที่ทำงานเพื่อเราหรือทำงานกับเราที่วันนี้เราจะให้กำลังใจเขาได้พวกเขามีจุดแข็งใดที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทหรือองค์กรหรือไม่เราจะช่วยพวกเขาค้นหาจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัวเองได้หรือไม่จงช่วยให้ใครบางคนค้นพบความพึงพอใจในงานของพวกเขาในวันนี้เมื่อเราใช้เวลาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะพบความพึงพอใจและความชื่นชมยินดีทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ในทำนองเดียวกันขณะที่เราใช้เวลาในพื้นที่ชีวิตและในขณะที่เราให้การงานของเราเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่าลืมที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการค้นหาความพึงพอใจในที่ทำงานของเราและขอให้พระองค์ใช้เราที่จะช่วยให้คนอื่นค้นพบความชื่นชมยินดีในงานของพวกเขาในวันนี้ C.S. Lewis นักเขียนและนักศาสนศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษกล่าวว่าไม่มีการงานที่ดีอันใดจะเกิดขึ้นในสถานที่ใดได้หากปราศจากแสงสว่างแห่งความช่วยเหลือจากพระบิดาในกิจการบทที่14ข้อที่17แต่พระองค์ไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือทรงให้ฝนตกจากฟ้าและทรงให้เกิดผลตามฤดูทรงให้พวกท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรากำลังรู้สึกขาดความพึงพอใจในที่ทำงานของเราหรือไม่เราจะค้นพบความพึงพอใจในพื้นที่ชีวิตของเราได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงเป็นผู้ช่วยเราจากอำนาจของความตายให้เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ขอทรงช่วยเราให้ได้ค้นพบความพึงพอใจและความอิ่มเอมใจในทุกสิ่งที่เราทำขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นพระพรและความชื่นชมยินดีผ่านงานที่พระองค์ได้มอบไว้ตรงหน้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราและเป็นเจ้าของงานนั้นเสมอ
เราขอถวายเกียรติแด่พระองค์ผ่านทุกชิ้นงานที่เราทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ